สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีใส่ใบเลื่อยเครื่องเลื่อยสายพาน LB1200F นะครับมาดูกันเลยครับขั้นแรกเราต้องตอกแท่งเหล็กตัวนี้ออกก่อนนะครับแต่ผมตอกไปแล้วนี่ครับตอนนี้เราก็เปิดฝาข้างล่างแล้วก็ข้างบนออกนะครับก็เปิดช่องนี้นะครับแล้วก็เอาอันนี้ออกแล้วเราก็เอาใบเลื่อยใส่เข้าร่องตรงกลางนี้นะครับอย่างนี้นะครับเข้าร่องนี้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้อยู่ตรงกลางของลูกปืนนะครับข้างล่างแล้วก็ข้างบนนี้ด้วยนะครับส่วนฟันต้องอยู่แนบประมาณนี้นะครับให้เสมอกันอย่างนี้นะครับนี่ครับพอเราจับได้แล้วเราก็ปิดตรงนี้ครับใส่คืนปิดฝาครับแล้วเราก็ตึงสายบานข้างหลังตรงนี้นะตรงนี้ครับสายบานที่ตึงสายพานก็จะตึงอย่างนี้นะครับนี่ครับฟันจะเสมอกับตรงนี้นะครับนี้ก็ขอจบการสาธิตเท่านี้นะครับ